สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักคุณครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้รู้สึกอากาศเป็นไงคะเรามาสนทนาในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันก่อนเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงคะตอนเช้าเลยไม่ใช่อยู่ในห้องออกอากาศนะคะเอาเวลาที่อยู่ที่บ้านช่วงนี้รู้สึกยังไงคะเด็กๆอากาศจะเย็นนะคะแล้วก็จะมีลมพัดมาอย่างแรงนะคะถ้านักเรียนที่อยู่บ้านติดกับชายทะเลริมทะเลนักเรียนจะพบว่าช่วงนี้ที่อำเภอหินนั้นจะมีอะไรที่ทะเลคะคลื่นนะคะคลื่นทะเลใหญ่มากเลยใช่ไหมคะฉะนั้นก็ต้องขอเตือนเด็กๆไว้ก่อนว่าในช่วงหยุดเรียน2วันใช่ไหมคะเสาร์และอาทิตย์ช่วงนี้นะคะนักเรียนไม่ควรที่จะไปเล่นหรือไปอาบน้ำทะเลโดยลำพังนะคะเพราะว่าคลื่นทะเลเนี่ยจะใหญ่แล้วก็บางทีนักเรียนอาจจะคิดว่านักเรียนเคยไปเล่นน้ำไปอาบน้ำทะเลอยู่เป็นประจำแต่บางครั้งอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะบางทีนักเรียนคิดว่าเราเคยไปอาบน้ำทะเลเนี่ยคลื่นปกติธรรมดาแบบนี้แล้วจริงๆแล้วบางทีกระแสน้ำนะคะมันจะม้วนคลื่นทะเลเนี่ยมันจะม้วนอย่างนี้ใช่ไหมคะม้วนขึ้นมาแล้วอาจจะดูดลากนักเรียนเนี่ยลงไปทะเลลึกได้นะคะเหมือนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนมาเที่ยวอำเภอหินแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องราวของคลื่นทะเลค่ะจะพบว่าเด็กๆที่มาต่างจังหวัดนะคะมาอาบน้ําทะเลแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะและอันนี้เรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงหยุดเรียนนะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องอากาศกันก่อนอากาศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเย็นค่ะแล้วก็บางครั้งก็จะหนาวทีนี้นักเรียนก็ช่วงนี้สวมเสื้อให้หนากว่านิดนึงค่ะอย่างนักเรียนบอกว่าถ้าเอาเสื้อกันหนาวมาเนี่ยบางทีจะร้อนค่ะถ้าเดินทางจากบ้านมาเนี่ยเรานำเสื้อกันหนาวมาได้ไหมคะสวมมาอบอุ่นร่างกายแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนหญิงหรือนักเรียนชายที่ต้องการจะให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยเราก็สวมเสื้อชั้นในอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเสื้อกล้ามเล็กๆสำหรับนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็จะเป็นเสื้อชั้นในที่เป็นคอกระเช้าอะใส่อีกครั้งหนึ่งให้ร่างกายอบอุ่นแล้วเราก็จะไม่เป็นหวัดค่ะสิ่งที่ทำให้นักเรียนร่างกายปกติได้ก็คือให้อกเนี่ยอบอุ่นนะคะแล้วเราก็จะไม่ไอไม่จามไม่เป็นหวัดแล้วนะคะอันนี้คือการป้องกันระมัดระวังนะคะไม่ให้เกิดเป็นไข้หวัดนะคะไข้หวัดเด็กๆบอกว่าไม่ได้ถูกฝนสักนิดนึงแต่ว่าอากาศมันเย็นนะคะทำให้เรานั้นไม่สบายได้นะคะตอนกลางคืนก็เหมือนกันนะคะควรจะห่มผ้าให้อบอุ่นนะคะเอาวันนี้เราไม่ออกกำลังกายก่อนนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ออกกำลังกายหน้าเสาธงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนกันเลยนะคะในเรื่องราวของการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องอะไรนั้นมาดูจากจอภาพกันเลยวันนี้เราจะมาดูในเรื่องราวของหน่วยนะคะหน่วยเที่ยวทั่วไทยเรื่องน้ำใจในเมืองนะคะเป็นหน่วยที่เราจะนำความรู้ในเรื่องราวของอะไรคะหน่วยเที่ยวทั่วไทยมารยาทหน้าที่ในเรื่องราวของการปฏิบัติตนอย่างไรนะซึ่งอยู่ในเมืองคำว่าในเมืองก็หมายถึงที่ไหนคะที่ไหนคะนักเรียนคำว่าในเมืองที่ไหนคะที่ไหนเอ่ยโอ้เด็กๆบอกว่าในเมืองคือในตลาดในที่ชุมชนนะคะในตลาดนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องราวของน้ำใจในเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้อ่านใจความสำคัญกันนะคะเรื่องน้ำใจในเมืองนั้นเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของวิชาคะในเรื่องคือวิชาแม่ของวิชาเนี่ยนะคะวิชาเขาจะเรียกตัวเขาเองว่าฉันเขาพูดกับเป็นการเล่าสู่ให้กับคนอื่นฟังว่าแม่เขาพาไปเยี่ยมญาติเขาที่ในเมืองนะคะแสดงว่าวิชาเขาใช้ตัวเองว่าฉันเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเยี่ยมในเมืองเหมือนกับคนที่บอกว่าอยู่ที่ป่าละอูนะคะป่าละอูไกลไหมคะไกล
มาเยี่ยมญาติในเมืองคือมาเยี่ยมญาติที่อยู่ในอำเภอหินในจังหวัดนั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องราวนะคะเดี๋ยวเราจะได้อ่านเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนนะคะนักเรียนคะฝึกอ่านคำกันก่อนนำสู่การเขียนไทยนะคะฝึกอ่านคำค่ะอ่านค่ะฝึกอ่านคำนะคะคำและความหมายนะคะเวลานักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของภาษาไทยนะคะนักเรียนต้องทำไมคะต้องฝึกอ่านฝึกอ่านคำแล้วก็คำไหนอ่านไม่ได้สะกดคำในใจถ้าสะกดแล้วเราก็จะอ่านได้การอ่านหนังสือเนี่ยถ้านักเรียนไม่อ่านไม่สนใจนะคะเราก็จะอ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็ทำไมคะเดี๋ยวเรียนต่อขึ้นไปชั้นสูงๆก็ทำไมอีกอ่านไม่ได้อีกนะคะคำพื้นฐานต่างๆนะคะในคำใหม่ในบทเรียนของเราก็จะมีคำว่าอะไรนะคำและความหมายนะคะคำนี้อะไรคะกอดก็หมายถึงโอบไว้ในวงแขนให้แน่นนะคะเช่นเดียวกับในเรื่องราวของภูผาที่ทำไมคะที่กอดกับคุณพ่อที่จากกันไปนานๆนะคะอันนี้ก็คือคำว่ากอดในเรื่องราวของน้ำใจในเมืองนะคะคำต่อไปสิอะไรเอ่ยเกือบหมายถึงจวนเจียนหรือแทบนะคะเช่นนักเรียนมาห้องเรียนเนี่ยบางคนมาโรงเรียนอากาศในช่วงนี้อากาศจะหนาวนะคะ6โมงเช้าเนี่ย6นาฬิกานะคะนักเรียนมาโรงเรียน6โมงเช้าเนี่ยทำไมคะยังมืดอยู่เลยนะคะช่วงหนาวเนี่ยนะฮะดูหนาวเนี่ย6โมงเช้าเนี่ยอากาศยังมืดอยู่เลยท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่เลยนะคะยังไม่สว่างค่ะเด็กๆพอเห็นแสงอาทิตย์มาเนี่ยมาไป8นาฬิกาแล้วมาไม่ทันแล้วนะคะเห็นว่าจวนเจียนจะแทบจะไม่ทันแล้วนะคะอะไรเอ่ยขวาตรงข้ามกับซ้ายนะคะอะไรนะควันตัวนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสีดำหรือขาวคล้ายกับหมอกนะคะถ้าอยู่ตามท้องถนนก็จะเป็นอะไรคะควันอะไรเอ่ยควันรถที่ไอเสียที่พ่นออกมานั่นเองนะคะเป็นก๊าซพิษด้วยนะคะคำนี้ล่ะค่าปรับก็หมายถึงเงินที่เรียกเก็บเพื่อลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆนะคะกฎที่ทำผิดนะคะเวลานักเรียนขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะผิดกฎระเบียบแล้วก็จะถูกเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจเขาก็จะปรับนะคะอะไรเอ่ยตักเตือนก็หมายถึงอะไรคะตักเตือนเพื่อให้รู้สึกสำนึกตัวเช่นนักเรียนที่ทำความผิดใช่ไหมคะใครที่ทำความผิดนะคะก็จะถูกทำไมคะตักเตือนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รู้ตัวแล้วสำนึกตัวนั้นว่าตัวเองนั้นทำความผิดทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมคะค่ะอันนี้คำว่าตักเตือนนะคะอ่านคำและความหมายดีนะเดี๋ยวครูใช้เขียนไทยนะคะทีนี้มาดูค่ะคำนี้ตัวเมืองก็หมายถึงย่านใจกลางเมืองที่มีกำแพงหรือแม่น้ำล้อมรอบนะคะคำว่าตัวเมืองนะคะรวมไปถึงอะไรคะอันนี้คำว่าตัวเมืองอาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะคะที่ก็จะย่านใจกลางเมืองแต่ถ้าหากว่าเป็นความรู้ความคิดของเราคำว่าไปในเมืองถ้าไปในเมืองก็คือไปในที่เจริญเช่นตลาดนะคะในเมืองคนที่อยู่ตามชนบทก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าเมืองก็คือเข้าไปในตัวตลาดนั่นเองนะคะตัวอำเภอนั่นเองนะคะคำนี้ล่ะเตรียมตัวก็หมายถึงจัดแจงให้พร้อมนะคะอย่างนักเรียนบอกว่าเมื่อวานนี้เราจะมาเรียนห้องออกอากาศกันเนี่ยนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะเตรียมตัวจัดอะไรคะจัดตารางสอนให้พร้อมที่จะมาเรียนบนอาคาร5ห้องที่ออกอากาศนะคะมาดูต่อนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยท้องถนนก็หมายถึงถนนทั่วๆไป
คะท้องถนนและถนนทั่วๆไปคะอะไรอีกนะท้องทุ่งก็หมายถึงอะไรคะบริเวณทุ่งกว้างเช่นทุ่งนาทุ่งทานตะวันนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกทานตะวันเต็มทุ่งไปหมดแล้วที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีจะมีทุ่งทานตะวันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวดูต่อนะอะไรเอ่ยอันนี้ค่ะน้ำใจก็หมายถึงมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเราเรียกว่าน้ำใจนะคะน้ำใจไม่ต้องไปซื้อที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคะมีคะน้ำหวานซื้อได้น้ำใจแล้วคะอยู่ที่ตัวของเราเองคะมีน้ำใจต่อเพื่อนก็คือมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูคำนี้บ้างล่ะพี่สาวหมายถึงใครคะผู้หญิงร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันที่เกิดก่อนเราเรียกว่าพี่สาวนะคะพี่สาวคือคนที่เกิดก่อนเรานั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงเรียกว่าพี่สาวถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอะไรคะพี่ชายนั่นเองนะรู้คำรู้ความหมายแล้วคำนี้ล่ะไฟก็หมายถึงความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นั่นเองคะเยี่ยมเยี่ยมก็หมายถึงไปไต่ถามข่าวทุกสุขของญาติเรานั่นเองนะคะสิ้นปีก็จะมีวันหยุดยาวนะคะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่